มันมาไม่มีไม่มีคุกลับในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีรายงานเรื่องการทรมานในประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานของไทยไม่เคยปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในของสหรัฐอเมริกาครับเป็นเรื่องของกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภากับสำนักงาน CIA ในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานเขานะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครทั้งสิ้นแล้วก็เรื่องมันเกิดมาเมื่อหลายปีแล้วนะครับอยากเรียนว่าอย่างนี้ว่ารัฐบาลปัจจุบันอ่ะความร่วมมือของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอยู่บนพื้นฐานอำนาจอธิปไตยของเราแล้วก็ไม่มีนโยบายเรื่องการปฏิบัติงานใดๆที่จะขัดกับหลักกฎหมายส่วนเรื่องที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภายในของสหรัฐอเมริกาครับผมยืนยันได้ว่าไม่มีคุกลับไม่มีการทรมานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ข่าวที่ออกมาในบ้านเราโอ้ไม่มีไม่มีนะครับก็คือเรายืนยันเลยว่าไม่มีตามที่มีการผลรายการรายงานแล้วก็ไม่มีคุกของสหรัฐในไทยไม่มีคุกลับไม่มีคุกลับในประเทศไทยมีไหมครับที่ของสหรัฐก็แค่เป็นคนร้ายของสหรัฐแต่ว่าถูกดำเนินคดีในไทยหรือยังไงครับไม่มีเขาจะมาดำเนินคดีอะไรในประเทศไทยได้หรอแล้วอย่างนี้เราจะต้องทำไงครับการที่เขาแจ้งเตือนในเรื่องของสถานทูตสามประเทศแล้วก็สหรัฐแล้วก็แจ้งเป็นคนสหรัฐในไทยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมาตรการดูแลให้กับเขาไปนะครับหน่วยงานความมั่นคงเขาตระหนักเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเป็นงานด้านการข่าวนี่ไม่เคยมีทำแล้วไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยเรื่องข่าวเราต้องทำให้ถึงมาตัวไม่ต้องการเอานักโทษมาใช้วิธีการผ่านไม่ได้ต้องถามใครนะ